นักดาบในโลกของวันพีซที่มีฝีมือร้ายกาจก็นับได้ว่ามีอยู่มากมายหลายคนแต่สำหรับนักดาบที่มีบทบาทและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจก็ถือได้ว่ามีน้อยเหลือเกินซึ่งเป้าหมายของนักดาบส่วนมากก็จะเป็นการที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกโดยที่พวกเขาจะต้องคอยขัดเกลาฝีมือและความเก่งกาจเพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้กลายมาเป็นนักดาบที่โด่งดังและมีชื่อเสียงและวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับสิบนักดาบที่มีเนื้อเรื่องที่ผมชื่นชอบถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10คิคุเธอเป็นหนึ่งในซามูไรที่เก่งกาจของวาโนคุนิเธอถูกฝึกสอนอย่างหนักหน่วงจากโอเดงซึ่งเธอก็มีฝีมือในการใช้ดาบที่ร้ายกาจและมีการใช้ริวโอที่น่าประทับใจคิคุสามารถเอาชนะคันจูโร่ได้ถึงแม้ว่าคันจูโร่นั้นจะดูเก่งกว่าก็เถอะที่สำคัญเลยก็คือดาบของคิคุจะสร้างความเจ็บปวดให้กับศัตรูถึงแม้ว่าศัตรูจะตายไปแล้วก็เถอะก็ยังเจ็บปวดอยู่นั่นเองก็เหมือนประมาณว่าฝากรอยแผลไว้ถึงแม้ว่าตายก็ยังเป็นแผลอยู่สาเหตุที่ผมชื่นชอบในตัวของคิคุก็คือคิคุเนี่ยตอนปรากฏตัวออกมาเธอดูเหมือนเป็นแบบว่าคนที่ดูบอบบางและอ่อนแอมากๆอ่ะแต่ว่าพอเธอได้จับดาบเท่านั้นแหละเธอดูเป็นคนที่แข็งแกร่งเธอดูเป็นคนที่แบบสามารถไว้วางใจได้สามารถเชื่อถือได้ขึ้นมาเลยอันดับที่9อาชูราโดจิอาชูรานั้นเป็นซามูไรที่มีสกิลสูงเป็นอย่างมากเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ปกครองแคว้นคูริเลยนะแต่พอแพ้ให้กับโอเด้งก็เลยกลายมาเป็นกีกี้แล้วก็ให้โอเด้งเนี่ยคอยฝึกสอนให้วันเวลาก็ได้ผ่านไปอาชูราโดจิก็ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาตัวเองในทุกๆเวลาและในการต่อสู้อาชูราโดจิสามารถเอาชนะแจ็คแห่งไพแล้งไปได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นักนี่ก็ถือว่าเป็นการการันตีฝีมือของอาชูราโดจิเลยก็ว่าได้สาเหตุที่ผมชื่นชอบในตัวของอาชูราโดจิก็เพราะว่าในตอนที่เขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นพวกแบบนักเลงแล้วก็เป็นคนไม่ดีอะไรใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอมารู้ทีหลังว่าอาชูราโดจิเนี่ยเป็นฝั่งดีนะแล้วก็เป็นคนดีด้วยก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ไว้วางใจได้นะก็คือแบบถ้าเราต้องต่อสู้หรือว่าให้อาชูราโดจิไปต่อสู้เนี่ยคือวางใจได้เลยว่าเขาอ่ะจะชนะแล้วก็สามารถจัดการได้แน่นอนแต่ว่าก็ต้องดูสเกลพลังด้วยนะไม่ใช่แบบเอาอาชูราโดจิไปสู้ไคโดงเงี้ยอันนี้มันก็ดูเวอร์เกินไปอันดับที่8เดนจิโร่หนึ่งใน9ปลอกดาบแดงที่ผมมองว่าแข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าผมก็ชอบเดนจิโร่มากที่สุดอีกด้วยนะครับเดนจิโร่ต้องทำหน้าที่เป็นสปายให้กับฝั่งของโคสึกิโอเด้งแล้วก็ทำการเข้าไปเป็นผู้รับใช้ของโอโรจิซึ่งมันก็น่าจะทำให้เดนจิโร่นะครับรู้สึกเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคือเดนจิโร่เขาก็โกรธมากๆจนขนาดทำให้สีผมนี่เปลี่ยนกันเลยความประทับใจแรกของเดนจิโร่นะก็คือตอนที่เขามารับท่าการโจมตีที่แข็งแกร่งมากๆของโซโลอ่ะคือโซโลโจมตีไปฟึบแล้วเดนจิโร่รับดาบไปปุ๊บคือแบบไม่มีอะไรเลยเว้ยคือแบบมันดูแข็งแกร่งมากๆจนขนาดทำให้ผมรู้สึกว้าวมากๆแบบเฮ้ยคนนี้จะมาเป็นคู่แข่งโซโลหรือเปล่าในช่วงของวานโอคุนิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงหลังที่เดนจิโร่ได้กลายมาเป็นพรรคพวกของทางฝั่งลูฟี่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าก็เสียดายเหมือนกันนะที่เขาไม่ได้แบบปลาดาบกว่าโซโลอีกรอบพอเดนจิโร่มาเป็นพรรคพวกแล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจมากๆเลยนะว่าแบบยังไงก็ต้องชนะแน่ๆอันดับที่7จิ้งจอกเพลิงคินเอมอนโดยการที่คินเอมอนนั้นเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงของพังฮาซาร์และผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นซามูไรที่มีบทบาทที่แข็งแกร่งแต่ก็ไม่ใช่ครับผมคิดผิดเขาดันกลายมาเป็นตัวโจ๊กแต่ที่ผมประทับใจจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์และความพยายามบวกกับพลังดวงของคินเอมอนที่เวลาเขาถูกโจมตีเขาก็จะรอดมาได้ทุกครั้งในช่วงที่ยังไม่มีการเฉลยว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้ใน9ปลอกดาบแดงนะคินเอมอนก็โดนตกเป็นผู้ต้องสงสัยเยอะมากๆเลยแล้วผมไปตามอ่านมาเนี่ยจากผู้ชมผู้ดูผู้อ่านหลายๆอย่างนะครับคือคินเอมอนโดนสับแหลกเละมากๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางด้านของท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับก็ยังเหมือนอวยให้คินเอมอนเนี่ยจะถูกจัดการคนแรกเสมอในเวลาที่9ปลอกดาบแดงโดนโจมตีคือบทในวันพีซก็ว่าระทมแล้วนะยังโดนแฟนคลับอวยว่าจะตายบ่อยมากๆอีกจากทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ผมรู้สึกประทับใจในตัวของคินเอมอนเป็นอย่างมากเลยที่ว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะดูเป็นบทโจ๊กแต่ว่าบางทีเขาก็มีบทเท่บ้างบทเท่จริงๆมันก็น้อยแหละแต่มันก็ยังมีนะอันดับที่6ดาบุผาวิสตาอดีตหัวหน้าหน่วยที่5ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเขาเป็นนักดาบที่เก่งกาจเป็นอย่างมากชื่อเสียงของเขานั้นดังกระฉ่อนขนาดที่ว่านักดาบอันดับหนึ่งของโลกอย่างจูลคิวมีฮอกยังรู้จักเลยบทบาทของวิสตาที่ทำให้ผมประทับใจก็คือในช่วงสงครามมารีนฟอร์ดที่วิสตาได้เข้าปะทะกับมีฮอกวิสตาได้ต่อสู้กับมีฮอกอย่างสบายๆเรียกได้ว่าต่อสู้ไปคุยไปเลยก็ว่าได้อันดับที่5ราชานรกซิลเวอร์เรลีชายผู้ที่เป็นถึงคู่หูของราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์เรลีนั้นเปิดตัวมาในช่วงของหมู่เกาะชาบอนดีในฐานะของช่างคลุมเรือเขาได้โชว์ความโหดอย่างแรกโดยการถอดปลอกคอระเบิดให้กับเคมีซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็งงเลยแบบเฮ้ยมีคนสามารถที่จะทำลายปลอกคอระเบิดที่ทำมาจากหินไคโรได้ด้วยเหรอเนี่ยต่อมาจะเป็นการไปขัดขวางคิซารุไม่ให้จัดการกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจนทำให้คิซารุต้องถึงกับร้องโอดครวญกันเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเก่งขนาดนี้หลังจากนั้นเรลลี่ก็ยังมาเป็นคนฝึกวิชาให้กับลูฟี่อีก
เรียกได้ว่าคนนี้เนี่ยมีความสุดยอดในทุกๆด้านแถมยังมีความใจดีอีกด้วยนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกประทับใจและชอบคุณเรลี่มากๆเลยอันดับที่4แชงคูส1ใน4จักรพรรดิเพียงคนเดียวที่สามารถว่ายน้ำได้เขาเป็นผู้มีพระคุณที่ได้ช่วยชีวิตของลูฟี่เอาไว้จากเจ้าทะเลแต่นั่นก็ทำให้แชงคูสต้องเสียแขนซ้ายของเขาไปด้วยแต่สำหรับแชงคูสแล้วมันก็คุ้มเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเดิมพันเพื่อยุคสมัยใหม่ผมประทับใจในตัวของแชงคูสตรงที่ว่าต่อให้เขามีความเก่งกาจมากมายแค่ไหนต่อให้เขามีชื่อเสียงมากแค่ไหนหรือว่าต่อให้เขามีพรรคพวกที่เก่งกาจมากเพียงใดนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ถือตัวเลยแม้แต่น้อยคือเขาเนี่ยจะคุยกับคนอื่นๆนะครับด้วยความเป็นมิตรแล้วก็ด้วยความจริงใจเสมอและแชงคูสก็ยังเป็นคนที่รักในพวกพ้องเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่ามีใครมาทำร้ายพวกพ้องของเขาละก็ไอคนนั้นจะต้องไม่รอดเป็นแน่นอกจากฮาคิราชันที่แสนรุนแรงแชงคูสก็ยังมีฝีมือในการใช้ดาบที่สุดยอดเอามากๆถึงขนาดเคยเป็นคู่ปรับของมีฮอกก็เลยทีเดียวแต่ว่าตั้งแต่แชงคูสเสียแขนซ้ายไปเนี่ยมีฮอกก็เลยเลิกที่จะตามตื้อแชงคูสแล้วว่าแบบไม่ต้องมาสู้กับฉันละอันดับที่3จูลคิวมีฮอกชายผู้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่อายุ19ปีผมรู้สึกประทับใจในตัวของมีฮอกในทุกๆครั้งที่เขาปรากฏตัวออกมาคือมีฮอกได้ชื่อว่าเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้ในตอนที่มีฮอกใช้ดาบหรือว่าฟันอะไรโจมตีอะไรแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละนักดาบอันดับหนึ่งของโลกจริงๆอาจจะด้วยมาตรของมีฮอกที่ดูเป็นคนเข่งขรึมจริงจังอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้ในทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์ดูตึงเครียดดูจริงจังแล้วแบบผมเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเพราะว่าลุคเขาดูคูลดูเท่เอามากๆเลยก็เลยโอเคประทับใจคนนี้มากๆอันดับที่2โคซุกิโอเด้งชายผู้มีความใฝ่ฝันในการเปิดประเทศวาโนคุนิคือโอเด้งเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือในการใช้ดาบที่เรียกได้ว่าร้ายกาจมากๆเลยนะจนขนาดทำให้ทั้งหนวดขาวกับโรเจอร์เนี่ยต่างรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่มันมีของนี่ว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยในช่วงที่โอเด้งออกจากวาโนคุนิไปเขาได้ไปเป็นลูกเรือของหนวดขาวก่อนจากนั้นเนี่ยโรเจอร์เขาถูกใจเขาก็เลยมาขอยืมตัวไปหน่อยนะก็เลยโอเคโอเด้งก็เลยไปอยู่บนเรือของโกดีโรเจอร์นะครับทีนี้พอทำอะไรทุกอย่างเสร็จกลับมาที่วาโนคุนิเนี่ยในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าวาโนคุนิจะปั่นป่วนมากๆเลยด้วยฝีมือของโอโรจิกับไคโดนะครับซึ่งโอเด้งเนี่ยในความคิดผมคิดว่าเขาสามารถจัดการกับไคโดลงได้นะเพียงแต่ว่าในตอนนั้นน่ะโอเด้งเขาโดนปั่นป่วนด้วยแผนของโอโรจิไงก็เลยพลาดท่าไปแต่ว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับโอเด้งก็ได้ใช้ชีวิตของเขาเองนี่แหละในการปกป้องพรรคพวกของเขาหรือว่าพวกก้าวปลอกดาบแดงนี่เองซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าแบบมีความรักในพวกพ้องมีความทุ่มเทมีทุกๆอย่างครับคนนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วจริงๆที่จะเป็นผู้ปกครองวาโนคุนิถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆบทของโอเด้งจะดูติงตองแล้วก็ดูน่ารำคาญก็ตามทีเถอะอันดับที่1เทพเจ้าแห่งดาบชิโมซุกิริวมะเขาเป็นคนที่ฟันมังกรที่ปรากฏตัวในเมืองหลวงของวาโนคุนิให้ร่วงลงสู่พื้นผู้ที่เป็นเจ้าของดาบดำชูซุย1ใน21ดาบชั้นยอดริวมะมีความเก่งกาจในขนาดที่ว่าขนาดเขาตายไปแล้วอ่ะศพของเขายังอยู่ไม่เป็นสุขเลยยังโดนขโมยไปทำเป็นซอมบี้อีกผมรู้สึกประทับใจในตัวของริวมะมากๆตรงที่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาปรากฏตัวมาในฐานะของซอมบี้ช่วงของทริลเลอร์บาร์กใช่ไหมล่ะแล้วก็มาต่อสู้กับโซโลหลังจากนั้นเนี่ยพอสู้แล้วแพ้ใช่ปะริวมะก็ได้พูดว่าถ้าเกิดได้โซโลเป็นเจ้าของดาบชูซุยแล้วก็ดาบเล่มนี้ก็จะต้องพอใจอย่างแน่นอนมากไปกว่านั้นเลยก็คือในช่วงที่โซโลต่อสู้กับซอมบี้ริวมะเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกลุ้นมากๆในทุกๆการปะทะกันของดาบเป็นยังไงกันบ้างครับกับนักดาบที่ผมชื่นชอบถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีนักดาบคนไหนที่ท่านผู้ชมชื่นชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พร้อมคำอธิบายกันมาได้ว่าชอบนักดาบคนนี้เพราะอะไรนะครับแล้วผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ